เลี้ยงไก่ป่าแบบสวยงามครับเลี้ยงไก่ป่าแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติเพาะขยายพันธุ์อนุรักษ์พันธุ์ขยายพันธุ์ไปไก่ป่าไก่ป่าพันธุ์ผสมครับไก่ป่าน้ำหนึ่งครับไก่ป่า F1 ครับไก่ป่าเลือดร้อยครับอันนี้เลือดร้อยครับพ่อเป็นไก่ป่าแท้จากป่าธรรมชาติจากป่าอนุรักษ์นายุงน้ำโสมนี่คือป่าไก่ป่าเลือดร้อยไก่ป่า F1 ครับเนาะนี่ครับตัวเมียครับนี่ครับผมเลี้ยงเยอะครับเลี้ยงเยอะเลี้ยงเป็นร้อยตัวก็ว่าได้ครับเลี้ยงเยอะเลี้ยงจนไก่ป่าอยู่กับคนครับเนี่ยเลี้ยงไก่ป่าเหมือนไก่ป่าอยู่กับคนให้อยู่กับคนได้ครับเลี้ยงไก่ป่าสัตว์ป่าให้อยู่กับคนได้ครับมีเทคนิคครับมีเทคนิคครับเนี่ยครับตัวนี้ครับนี่ครับดูหางไก่ป่าครับดูขนไก่ป่าข้างปีกก็ดูก็รู้ครับถ้าเป็นไก่ป่าก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งไก่แจ้ไปอีกรูปแบบหนึ่งไก่ต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งไก่แจ้เนี่ยขาจะเตี้ยตัวเล็กครับไก่ต่อตัวจะเหมือนไก่ชนครับตัวเมียก็จะเหมือนไก่ชนครับจะไม่เหมือนไก่ป่าหางจะไม่เหมือนไก่ป่าครับนี่ไก่ป่าก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ประมาณนี้เลยครับนี่แหละเนี่ยครับไก่ป่าก็จะทรงนี้แหละครับนี่เนี่ยทรงตัวเมียถ้าเป็นไก่ป่าตัวเมียก็จะทรงนี้แหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเห็นที่ไหนก็จะไม่ใช่ไก่บ้านครับเนี่ยเป็นไก่ป่าเลือดร้อยครับดูขนข้างปีกก็รู้ครับสีขนข้างปีกจะออกสีไม่ต้องแห้งครับไม้แห้งประมาณนี้ครับเนี่ยครับนี่คือไก่ป่าเนี่ยตัวนี้คือไก่ป่าครับผมเลี้ยงแบบให้หากินตามธรรมชาติเพาะขยายพันธุ์อนุรักษ์ขยายพันธุ์ไก่ป่าครับกว่าจะได้ไก่ป่าชุดนี้มาผมใช้เวลาเฝ้าติดตามหาพันธุ์เพาะขยายพันธุ์ไก่ป่าเกือบ3ปีกว่าจะได้มาครับผมไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆครับได้มาแล้วไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ง่ายๆครับลองผิดลองถูกลองมาหมดทุกวิธีผลสุดท้ายก็ลองถูกมันมีเทคนิคในการเลี้ยงไก่ป่าผมก็สามารถที่จะบอกได้ถ้าท่านใดโทรมาขอคำแนะนำจากผมสามารถที่จะให้ได้คือมานั่งคุยกับผมให้คำแนะนำได้ครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ง่ายๆนะไก่ป่าครับมันบินครับถามว่าบินเข้าป่าไหมบินครับแต่ทำไมมาอยู่กันเป็นฝูงผมมันก็มีวิธีครับผมมีวิธีที่อยู่เป็นฝูงนี่ครับไก่ป่าตัวเมียมันจะเป็นสไตล์นี้แหละครับเนี่ยครับหางคนหางจะเป็นประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับไก่ประเภทนี้จะตกใจง่ายครับผมจะตกใจง่ายครับแล้วอยู่ที่นี่อยู่กันเป็นฝูงหลายฝูงครับจะแบ่งเหล่าแบ่งพวกเหมือนกันครับผมหูแดงก็มีหูขาวก็มีครับผมและก็ประเภท10 นิ้วก็มีแล้วก็2เดือยก็มี10นิ้วก็รวมไปเสร็จ12นิ้วก็มีจะน่าจะตัวนี้แหละ12นิ้วมีครับมีไก่ป่าตัวผู้ตัวเมีย12นิ้วไก่ป่าตัวเมียเนี่ย10นิ้วแต่ว่าตัวผู้เนี่ย12นิ้วรวมเดือยอีกครับรวมเดือยอีก2เป็น12ครับมันมีอยู่ครับมีหลายตัวที่นี่ครับแต่ถ้าเห็นอยู่ดีๆตัวนี้น่าจะใช่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้น่าจะใช่ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือการเลี้ยงไก่ป่าแบบอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ไก่ป่าครับนี่ประมาณนี้แหละครับเนาะครับเนี่ยตัวนี้ชัดเจนครับเนี่ยตัวนี้ชัดเจนให้เราดูครับเนี่ยตัวนี้ชัดเจนครับให้ดูครับเนี่ยครับนี่คือไก่ป่าพันธุ์ผสมเลือดป่าร้อยก็ว่าได้ที่ครับป่าเลือดป่าค่อนข้างจะเยอะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มครับตัวนี้ไก่หนุ่มขนยังไม่ร่วงน่าจะร่วงปีหน้าครับนะตัวนี้เป็นไก่หนุ่มครับนี่ครับ